เรื่องกําเนิดที่ต่างกันพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบรพระเถระชื่อติสสะผู้เข้าถึงสกุลในช่างแก้วตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระติสสะเถระนั้นฉันพัทอยู่ในสกุลของนายมณีการผู้หนึ่ง สิ้นสิบสองปีภรรยาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดาปฏิบัติพระเถระอยู่อยู่มาวันหนึ่งนายมณีการกำลังนั่งหันเนื้อข้างหน้าพระเถระในขณะนั้นพระเจ้าประเสนที่โกสลส่ทรงส่งแก้วมณีดวงหนึ่งไปด้วยรับสั่งว่า นายช่างจงขัดและเจรนายแก้วมณีนี้แล้วส่งมานายมณีการรับแก้วนั้นด้วยมือทั้งเปื้อนโลหิตวางไว้บนเขียงแล้วก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือก็ในเรือนนั้นมีนกกรเรียนที่เขาเลี้ยงไว้อยู่นกนั้นกลืนกินแก้วมณีด้วยสำคัญว่าเนื้อ เพราะกลิ่นโลหิตพระเถระเห็นเหตุการณ์นั้นขณะนั้นนายมณีการกลับมาเขาไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยาทิดาและบุตรโดยลำดับว่าพวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือคนเหล่านั้นกล่าวว่ามิได้เอาไปเขาจึงคิดว่า ชอร้อยพระเถระจะเอาไปเขาจึงปรึกษากับภริยาว่าแก้วมณีชรอยพระเถระจะเอาไปภริยาบอกว่าแน่นายนายอย่าก,กล่าวอย่างนั้นดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไรอะไรของพระเถระเลยนายเองคงเอาแก้วมณีไปเป็นแน่ นายมณีการถามพระเถระว่าท่านขอรับท่านเอาแก้วมณีในที่นี้ไปหรือพระเถระกล่าวว่าเราไม่ได้เอาไปดอกอุบาสกท่านขอรับในที่นี้ไม่มีคนอื่นท่านต้องเอาไปเป็นแน่ขอท่านจงให้แก้วมณีแก่ผมเถิดเมื่อพระเถระนั้นไม่รับ เขาจึงพูดกับภริยาว่าพระเทระเอาแก้มนีไปแน่เราจักบีบท่านถามท่านภริยาตอบว่าแน่นายนายอย่าให้พวกเราฉิบหายเลยพวกเราเข้าถึงความเป็นทาสเสียยังประเสริฐกว่าก่อการกล่าวหาพระเทระนี้ไม่ประเสริฐเลยนายช่างแก้วนั้นกล่าวว่า พวกเราทั้งหมดด้วยกันเข้าถึงความเป็นทาสยังไม่เท่าข่าแก้วมานี้ดังนี้แล้วจึงถือเอาเชือกพันศีรษะพระเทระขันด้วยท่อนไม้โลหิตไหลออกจากศีรษะหูและจมูกของพระเทระในตาทั้งสองข้างทะเลน้นออกท่านเจ็บปวดมากก็ล้มลงพื้น นกกระเรียนมาด้วยกลิ่นโลหิตดื่มกินโลหิตด้วยกำลังความโกรธที่เกิดขึ้นในพระเทระนายมณีการจึงเตะมันด้วยเท้าแล้วเขี่ยไปพลางกล่าวว่ามึงจะทำอะไรล่ะนกกระเรียนนั้นล้มกลิ้งตายด้วยการเตะทีเดียวเท่านั้นพระเทระเห็นนกนั้น จึงกล่าวว่าอุบาสกท่านจงผ่อนเชือกพันศรีรษะของเราให้หย่อนก่อนแล้วจงพิจารณาดูนกกระเรียนนี้ว่ามันตายแล้วหรือยังนายช่างแก้วจึงกล่าวกับท่านว่าแม้ท่านก็จกตายเช่นนกนั่นอุบาสกแก้วมณีนั้นนกตัวนี้กลืนกินเข้าไปแล้ว หากนกนี้ยังไม่ตายไซข้าพเจ้าแม้จะตายก็จะไม่บอกว่าแก้วมณีอยู่ที่ไหนแก่ท่านเขาแวะท้องนกนั้นพบแก้วมณีแล้วงกงันอยู่มีใจสลดหมอบลงใกล้เท้าของพระเถระกล่าวว่าขอพระผู้เป็นเจ้าจงยกโทษแก่ผม ผมไม่รู้อยู่ทำไปแล้วอุบาสกโทษของท่านไม่มีของเราก็ไม่มีมีแต่โทษของวัตตะเท่านั้นเรายกโทษแก่ท่านท่านขอรับหากท่านยกโทษแก่ผมแล้วท่านจงนั่งรับภิกษาในเรือนของผมตามเดิมเถิดอุบาสกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เราจักไม่เข้าไปภายในชายคาเรือนของผู้อื่นเพราะว่านี้เป็นโทษแห่งการเข้าไปภายในเรือนโดยตรงตั้งแต่นี้ไปเมื่อเท้าทั้งสองของเรายังเดินไปได้เราจักยืนที่ประตูเรือนรับภิกษาเท่านั้นดังนี้แล้วสมาทานทุดงกล่าวคาถานี้ว่าพัดในทุกสกุล สกุลละนิดหน่อยอันเขาห่งไว้เพื่อมุนีเราจักเที่ยวไปด้วยปลีแค้งกำลังแค้งของเรายังมีอยู่ก็แลพระเถระครั้นกล่าวคาถานี้แล้วต่อการไม่นานนักก็ปรินิพานด้วยพยาธินั้นนั่นเองคนทำบาปกับคนทำบุญ มีคติต่างกันนกกระเรียนได้ถือปฏิสนธิในท้องแห่งภริยาของนายช่างแก้วนายช่างแก้วเสียชีวิตแล้วก็บังเกิดในนรกภริยาของนายช่างแก้วเสียชีวิตแล้วเกิดในเทวโลกเพราะความเป็นผู้มีจิตอ่อนโยนต่อพระเถระภิกษุทั้งหลาย ทูลถามอภิสัมปรยพของชนเหล่านั้นกับพระศาสดาพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์บางจำพวกในโลกนี้ย่อมเกิดในขันบางจำพวกทำกรรมหลามกย่อมเกิดในนรกบางจำพวกทำกรรมดีแล้วย่อมเกิดในเทวโลก ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานดังนี้แล้วเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าชนทั้งหลายบางพวกย่อมเข้าถึงขันผู้มีกรรมลามกย่อมเข้าถึงนรกผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่งสุขคติย่อมไปสวรรค์ ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพานในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องกำเนิดที่ต่างกันจบ